ตุการณ์นี้หน่อยค่ะเอาอีกแล้วผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าไปโดนเชือกของว่าวธนูค่ะปรากฏว่ามันไปเกี่ยวคอจนได้รับบาดเจ็บค่ะครับโอ้เกือบขาดดูบาดแผลที่คอเห็นไหมคะนางสาวปนัดดาพยัคการเธออายุ26ปีโชว์ให้ดูเลยค่ะเธอบอกว่าโดนเชือกรัดคอตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ที่สะพานห้วยวังหินระหว่างบ้านอุ่มจานกับบ้านโพนทองที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีทุ่มหนึ่งของวันที่26ตุลาคมจุดนี้ค่ะเธอมาชี้ให้ดูเลยแล้วก็เล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงเย็นทีนี้ขี่มาเจอแม่ลูกคู่หนึ่งเขาไม่มีรถโดยสารกลับบ้านด้วยความใจดีเธอก็อาสาบอกว่าเดี๋ยวขี่ไปส่งไหมพอมาถึงสะพานตรงนี้ล่ะค่ะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีเชือกอะไรมารัดที่คอเอามือจับเชือกนะแล้วก็ดึงให้มันพ้นหัวก็เลยทำให้ถูกเชือกบาดนะคะโชคดีที่รถไม่ล้มเชือกไม่ได้ถูกสองแม่ลูกที่นั่งมาด้วยเพราะว่าเธอบอกขี่มาช้าๆค่ะหนูก็รู้สึกว่ามีเชือกที่มันรัดที่คอค่ะหนูก็ใช้มือค่ะดึงขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วมันรู้สึกถึงได้ว่าเชือกอ่ะมันตึงอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันมารัดที่หูหนูต่อเสร็จปุ๊บหนูก็ดึงเชือกผ่านหัวไปได้เสร็จปุ๊บหนูก็ขับต่อเลยค่ะเมื่อเช้ามีผู้ใหญ่บ้านเข้าไปหาที่บ้านค่ะแล้วก็แกบอกว่าแกมาตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นเหมือนเชือกว่าวที่เขาเล่นกันนะคะเธอไม่ได้ติดใจอะไรค่ะแต่อยากจะฝากไปถึงคนที่เล่นว่าวบอกว่าคือเวลาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยหน่อยไม่ต้องเอามาผูกเอาไว้หรือว่าไปเล่นที่โล่งแจ้งไม่ใช่มาเล่นริมถนนคือมันอันตรายใช่ไหมคะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเป็นคนแก่แบบมองไม่เห็นขึ้นมาจะทำยังไงอาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าตอนนี้ไปถามคนในหมู่บ้านถึงได้รู้ว่ามีคนมาเล่นว่าวที่บริเวณใกล้กับสะพานจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ประกาศแจ้งทางลูกบ้านรับทราบแล้วถ้าเล่นเสร็จแล้วก็ให้เก็บอย่ามาผูกเอาไว้การที่เอามาเล่นแล้วมีเสียงดังด้วยนะเขาบอกว่าธนูเนี่ยคนก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ลมไม่มีว่าวก็จะตกลงมามันอันตรายไปหมดอะค่ะยังไงขอความร่วมมือหน่อยนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้